สวัสดีครับสำหรับเรื่องราวของรายการเกมวันนี้ที่จะเล่าสู่คุณฟังนี้ก็เป็นโปรแกรมการถ่ายทอดสดสำหรับ NFL สัปดาห์ที่2ในช่วงของสุดสัปดาห์ที่จะถึงนะครับซึ่งก็คู่แรกแน่นอนเช้าวันศุกร์นี้เราจะได้ดูเกมระหว่าง Buffalo Bills นะครับไปเยือน Miami Dolphins ถือว่าเป็นศึกใหญ่ของทาง AFC ตะวันออกตั้งแต่แรกเลยทั้ง2ฝ่ายชนะกันมาในแบบที่ไม่ค่อยน่าประทับใจBuffalo Bills เองก็เกือบแย่นะครับตกเป็นรองคาร์ดินัลไปก่อนแล้วก็ใช้เกมบุกนั้นบดกลับมาได้ขณะที่ Miami Dolphins เองก็เกือบแย่เหมือนกันนะครับในการสู้กับ Jaguars แต่ก็สามารถใช้การคัมแบ็คแล้วก็ฟอร์มของ Tua Tagovailoa ซึ่งนัดที่แล้วนั้นคว้าไปถึง338หลานะครับตอนนี้ที่ผมเช็คแฮนดี้แคปดูเนี่ยถือว่าสูสีกันมาก Dolphins เป็นเจ้าบ้านแต่ต่ออยู่เพียงแค่ 1.5 เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลความหมายก็คือไม่ได้เหนือกว่าอาจจะเป็นรองนิดๆด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้า2ทีมฝีมือเท่ากันนะครับทีมเจ้าบ้านจะต้องเหนือกว่าอยู่ที่ประมาณ3คะแนนส่วนในคู่เที่ยงคืนเนี่ยถือว่าเป็นศึกน่าสนใจเพราะว่าTampa Bay Buccaneersตั้งแต่ได้เบเกอร์เมฟิลมานะครับฟอร์มดูดีตั้งแต่ปีที่แล้วเลยแล้วนัดที่แล้วในเมฟิลคว้างไปถึง4ทัชดาวน์นะครับที่ทำให้Buccaneersนั้นประสบชัยชนะจำเยือนดีทรอยต์ไลออนซึ่งในเกมแรกนั้นก็หือจัดนะครับกว่าที่จะกินแต้มต่อแล้วก็คว้าชัยชนะใส่ LA Rams ได้ก็คู่นี้ทาง Detroit Lions เหนือกว่าอยู่ที่ประมาณ7แต้มด้วยกันนะครับส่วนคู่ของเช้าวันจันทร์ก็จะเป็นศึกที่น่าสนใจตรงที่ว่าเราจะได้ดูฟอร์มของ Caleb Williams นะครับเป็นเขาเรียกว่าพอถ้าแบบดาวรุ่งชนกันแหละ Caleb Williams ในเกมแรกกับทาง Chicago Bears นั้นเกมบุกไม่มีแต้มเลยนะครับแต่กลับคว้าชัยชนะได้สำเร็จก็เลยทำให้พวกเขาเองเปิดซีซั่นได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับเคลเบอร์เลียมเองซึ่งมันยังเป็นรุกกี้เนี่ยประสบชัยชนะได้สำเร็จจะมายัง CJ Stroud นะครับควอเตอร์แบ็กของทาง Houston Texans ซึ่งในนัดที่แล้วนั้น Stroud นั้นคว้างไป2ทัชดาวน์ Houston Texans ก็ชนะมาด้วยล่าสุดตอนนี้ทาง Houston Texans นั้นเหนือกว่าอยู่ที่ประมาณ 6.5 แต้มด้วยกันก็ถือว่าเป็นทีมที่ถูกมองว่าปีนี้มีโอกาสจะเป็นหนึ่งในทีมมามืดนะครับ Houston Texans เพียงแต่ว่าผลงานโดยภาพรวมนั้นนัดแรกเนี่ยแม้ว่าจะชนะแต่ก็เจ๊งแต้มใส่ Indianapolis Colts มานะครับปิดท้ายสัปดาห์เนี่ยเช้าวันอังคารตอน 7:15 นาทีครับ Atlanta Falcons จะไปเยือน Philadelphia Eagles คู่นี้ Falcons นั้นเป็นทีมเดียวที่จะออกทีวีแล้วแพ้มานะครับโดยนัดที่แล้วนี่ขี้เหร่มากๆครับไปโดนทาง Pittsburgh Steelers เนี่ยเล่นงานคาบ้านมา18-10ขณะที่ Philadelphia Eagles เองนั้นเล่นที่ประเทศบราซิลนะครับแล้วก็เอาชนะทาง Green Bay Packers ได้อย่างเสด็จน้ำทีเดียวก็เลยทำให้ตอนนี้ทาง Jalen Hurts เองถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งละเพียงแต่มันต้องฟอร์มดีขึ้นน่ะไม่ใช่ไปโดน2 intercept อย่างในเกมที่ผ่านมาคู่นี้เนี่ย Eagles ถูกมองว่าเหนือกว่า Falcons อยู่เพียงแค่6.5 ต้านนะครับจริงๆแล้วผมยังนึกว่าคู่นี้มันจะต้องสักประมาณ 7.5 ด้วยซ้ำไปแต่เป็นว่านั่นคือ4คู่ทั้งหมดนะครับที่เราจะได้ดูเกมถ่ายทอดสดทาง NFL สัปดาห์ที่2ก็นำมาเล่าสู่คุณฟังสำหรับรายการเกมในสัปดาห์นี้และก็วันนี้นะครับเพื่อต้อนรับการกลับมาของศึก NFL คนๆคนในฤดูกาล 2024-25 มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทยคอนโซลลุ้นฟรีพวก NFL ของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30 กันยายน